สมบูรณ์แห่งการเป็นศาสนิกที่นั่งแวดล้อมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามความหมายของพุทธบริษัทเป็นบริษัทที่นั่งล้อมผู้รู้ไว้ถ้าล้อมแล้วไม่รู้อะไรเพิ่มขึ้นมันก็ไม่มีความหมายว่าเป็นพุทธบริษัทนั้นเช้านี้มีโอกาสที่จะค้นคว้าหาเรื่องมาเติมเต็มให้พวกเราในฐานะที่อยู่ในร่มเงาพระศาสนามาก่อนบางท่านหรือเข้ามาค้นคว้าศึกษาปฏิบัติและทำการเผยแพร่มานาน 3-40 ปีถ้าเป็นอาจารย์เขาก็เกษียณจากมหาลัยกันแล้วเออร์ลี่ไปแล้วแต่เราก็จะทำต่อวันนี้สิ่งที่คนเติมเต็มให้พวกเราเพิ่มก็คือเรื่องเงื่อนต้นตั้งต้นของพรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ผุดผ่องของชีวิตเนี่ยเริ่มต้นควบคุมกันตรงไหนที่ไหนก็ให้รู้ไว้ว่าที่ผัสสะคือที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเหมือนกับสัตว์หกชนิดสัตว์หกชนิดมีนกมีงูจระเข้หมาป่าลิงควางถ้าเอาเชือกผูกแล้วก็ให้มันไปตามเรื่องตามราวของมันเนี่ยไอ้จระเข้ก็จะลงน้ำไอ้ลิงก็จะขึ้นต้นไม้เยอะกันดึงกันอุตลุดไปหมดนกก็จะบินขึ้นไปตะระเข้ดึงลงงูก็จะเลื้อยเข้ารูปรากฏว่ามันคงตะลุงตุงนังแต่นี้ท่านเปรียบว่าตามันก็จะดึงไปหารูปหูก็จะดึงไปหาเสียงจมูกก็จะดึงไปหากลิ่นถ้าเอาหลักปักแล้วเอาเชือกที่ผูกสัตว์แต่ละตัวละตัวนั้นแต่ละชนิดนั้นเอาไว้ที่หลักก็จะทำให้เราเห็นว่าสัตว์ไม่ไปไหนวนอยู่รอบๆหลักตอนนี้หลักมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะกล่าวตอนต่อไปแต่อยากให้ดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นเราทำหนังสือพุทธประวัติช่วยเป็นค้นคว้าว่าตอนไหนพระองค์ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับสัตว์มาอุปมาบ้างทีมงานสมัยนั้นก็มีสองสามท่านท่านมานะท่านเพ่งแล้วก็มีท่านหนึ่งที่ได้ตอนนี้นอนเป็นเจ้าชายนิทราคือท่านปรีชาอยู่วัดพิกุลทองไปบิณฑบาตเขายิงไงก็ไม่รู้กระสุนเนี่ยมาโดนที่ศีรษะท่านนอนไม่มีอะไรที่จะกระดุกกระดิกได้เลยไปเยี่ยมก็ท่านก็เฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรกับเราจำอะไรไม่ได้เงี้ยไม่จำค้นกันก่อนจะทำหนังสือพุทธวัตรเล่มนี้เนี่ยก็ได้ไปปรึกษาหลวงพ่อพุทธทาสว่าที่ทำหนังสือประวัติในแนวไหนจะดีท่านบอกอย่าไปทำแนวเดิมเลยที่ก็เอาเรื่องความเป็นมาชาติตระกูลเผ่าพงศ์วงศ์สาพุทธเจ้าจะได้สาระน้อยประโยชน์น้อยแต่ว่าปู่เป็นใครปู่ของปู่ใครชื่ออะไรไม่เด่นประโยชน์ว่าปู่พุทธเจ้าปู่ของปู่เป็นมากันตามสายเชื่อสายอย่างไรประโยชน์ในการบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมน้อย
ท่านบอกทำแบบธรรมประวัติทำธรรมพุทธประวัติแบบธรรมประวัติเออแปลกดีนะมีพุทธประวัติมีประวัติสาวกแต่ไม่ค่อยมีประวัติธรรมะเท่าไหร่ไม่มีใครทำก็เลยคิดดีท่านแน่ดีก็ไปรวบรวมว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมกับใครที่ไหนใครบรรลุเนื้อความอย่างไรอุปมาเปรียบเทียบเหมือนอะไรแนวนี้น่าจะดีก็เลยทำใช้เวลาทำไป20กว่าปีในหนังสือเล่มนี้กว่าจะพิมพ์สำเร็จออกมาเพราะว่าตอนนั้นจ้างวาดภาพก็ปรากฏว่าแม่มันขัดสนสมัยนู้นไปงานอยู่สวนโมกไปงานแต่งงานสวดเชื่อไหมโยมเคยได้ไปสวดงานแต่งได้8บาทเขาถวาย8บาทสมัยก่อนจำได้มันมีแบงค์5บาทแล้วก็มีเหรียญหรือแบงค์บาทสมัยก่อน3บาทก็เลยได้8บาทแต่ภาพเนี่ยสมัยนู้นจ้างเขาวาดก็เอา600บาทบาง1,000บาทพอจะรวบรวมได้ครบภาพมึงก็จ้างเขาคนที่วาดเนี่ยตอนนี้ก็แก่มากตาเตอไม่ละเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มาชื่อคุณคำนวณชานันทงลูกศิษย์เอ็มเวชกรคณะกรรมการศิลปินแห่งชาติเขาก็ให้มาสอบถามกันมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้คนคนนี้น่าจะได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติด้านการวาดการเขียนอะไรพวกนี้ก็น่าจะได้เพราะว่าเขียนภาพสวยมากภาพนี้ก็อยู่บนชั้น2ของอาคารหลังนี้จะเก็บรวบรวมเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเหมือนหอจดหมายเหตุว่าอาตมาได้ทำอะไรไว้ในสมัยไหนยุคไหนอย่างไรถ้าคนรู้ปุ่มหลังบ้างที่มาที่ไปบ้างมันน่าคิดน่าเชื่อว่าคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าทำอยู่20กว่าปีกว่าภาพชุดนี้จะสำเร็จเป็นหนังสือใช้เงินวาดน่าจะหมดไปประมาณสัก900,000900,000สมัยนู้นมันหาน้ำตาแทบจะกลเดี๋ยวนี้บางวันได้เป็นล้านสมัยนู้นนะปีนึงเนี่ย50,000-60,000ก็โอ้สุดยอดแล้ว30,000-40,000นี่ก็สุดไม่ค่อยได้สมัยที่ยังไม่ดังแต่อยากทำอยากเผยแพร่ที่สุดเลยตอนนี้เริ่มต้นมาที่ว่าตามก็จะดึงเราไปหลงไหลในรูปหูมันก็จะเพลิดเพลินฟังนู่นฟังนี่ลากลอยหลงอยู่กับเสียงนักร้องดาราอะไรต่างๆทั้งหูทั้งตาเนี่ยมันก็มีเรื่องเกร็ดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพระใหม่ไปบิณฑบาตต้องระวังเดี๋ยวตามันจะลากไปวุ่นวายเคยมีสมัยพุทธกาลครับพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากที่สุดในยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นโสเภณีขายบริการทางเวทและตกแต่งสมัยนั้นก็เรียกหญิงงามเมืองเป็นหญิงที่งามที่สุดในบ้านในเมืองนั้นใครงามมากก็สามารถขายเนื้อหนังขายความงามเลี้ยงชีวิตได้สบายสบายนางสิริมาเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยที่สุดในแฟนๆนั้นปรากฏว่าเอาเล่าย่อๆนะพระฟังให้ดีตอนนี้ให้พระไปบิณฑบาตก็จัดเวรจัดคิวกันวันนี้องค์นี้ไปองค์นู้นองค์นี้มาเรื่องนี้ปรากฏว่ามีพระชุดแรกๆไปบิณฑบาตกลับมาเล่าโอ้ยใครไม่ได้เห็นนางสิริมานี่ไม่มีบุญตาเลยเราไปเห็นมาแล้วท่านเอ้ยสุดๆงามจริงๆเห
ิวพรรณหน้าตาจมูกโอ้มาถึงก็โอ้โหโอ้โหกันงามโอ้โหงามจริงๆพระองค์ที่ได้ยินก็บอกเออถ้าเมื่อไหร่ถึงคิวผมเนี่ยผมอยากเห็นมั่งอ่ะผมอยากจะไปเห็นมั่งเอ้าก็ไปจัดคิวไปถึงพระรูปหนึ่งได้ไปบังเอิญวันนั้นเนี่ยสิริมาป่วยออกมาใส่บาตรไม่ได้ก็ให้คนใช้มาใส่แต่ตอนใส่เสร็จแล้วเนี่ยคนใช้ก็เข้าไปในบ้านบอกว่าคุณเจ้ารอแป๊บจะให้สิริให้ปล่อยปรากฏว่าก็ไปหิ้วอุ้มประคองนางสิริมาเนี่ยมารับก็โอ้โหขณะป่วยนะถอดเครื่องแต่งตัวอะไรต่ออะไรออกแล้วคนป่วยก็ไม่ค่อยแต่งพระเห็นเขาจิตตกวูบเลยไม่จริงเลยที่พระบอกว่าอาหารใส่ประณีตก็ยังไม่สวยงามประณีตเท่ากับคนใส่ปรากฏว่าพระรูปนั้นกลับมานะได้ข้าวมาเต็มบาตรฉันไม่หลงนอนคุ้มโป่งพึมพำสิริมาสิริมาเธอสวยเหลือเกินของพี่ฉันไม่หลงเลยข้าเพ้อคำรวนถึงนางสิริมาคุ้มปองอยู่ไงเนี่ยป่วยเลยพระไม่ได้จันเรียวแรงหมดนอนสมคุ้มปองใครให้บริกรรมคาถาอะไรก็ไม่เอาแล้วเกศาโลมาก็ไม่เอาแบบสิริมาสิริมาพระอื่นเขาเกศาโลมาทีนี้สิริมาสิริมาผมขนเล็บฟันหนังไม่เอาแล้วเห็นหนังก็สวยเห็นผมก็สวยไปหมดไม่ไหวต่อมาไม่เท่าไหร่สองสามวันต่อมาทราบข่าวว่านางสิริมาเสียชีวิตตายพระพุทธเจ้าก็รู้ข่าวว่ามีพระรูปหนึ่งป่วยเพราะสิริมารูปโฉมสิริมาก็ไปขอร้องผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่พระราชาผู้ใหญ่บ้านกำนันบอกว่าจะพึ่งเผาศพนางสิริมาได้ไหมขอให้เก็บศพไว้สัก5วัน6วันแล้วเนี่ยพอปรากฏว่าแล้วก็เป่าร้องพอครบวันที่5ที่6เนี่ยศพทำไมนู้นไม่มียาฉีดใช่ไหมไม่มีฟอร์มาลีนที่จะทำให้ศพไม่เน่าโอ้เนื้อหนังเขียวฟองฟดฟดออกมาทั้งจมูกคนเวลาตายจะไม่ได้ใส่ยามาดูนานๆตั้ง15นาที10นาทีจะเป็นฟองเหนียวๆเป็นลูกโป่งน้ำเหลืองไหลพระพุทธเจ้าก็ขอร้องให้พระราชาเนี่ยประกาศถ้าใครไม่ไปดูศพนางสิริมาจะปรับเว้นแต่เด็กกับคนแก่ที่ไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยจะปรับคนก็ต้องแห่ไปดูกันหมดในละแวกนั้นจะพักรูปเพียพอรู้ข่าวว่าพุทธเจ้าจะเสด็จไปดูศพนางสิริมาไปไหมโอ้นอนสมสมอยู่ในเด้งบึ้งขึ้นมาเลยสิริมาหรือสิริมาจักไปดูไปเจ้าก็ถือโอกาสเทศเรื่องนี้เรื่องให้ทำกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องกายคตาสติเรื่องปฏิกูลสัญญาของร่างกายเรื่องความไม่สวยไม่งามต่างๆเนี่ยเทศไปแล้วก็ถามว่าเนี่ยจะมีใครเอาศพนางสิริมาไปไหม
ายหมื่นหนึ่งหมื่นกหาปณะพันกหาปณะเหลือสิบเหลือให้ฟรีไม่มีใครหรอกพระเจ้าก็สอนเทศให้เบื่อหน่ายต่อร่างกายอันเน่าแล้วก็ตรัสคำสอนต่างๆจนรูปโฉมโนมพันจะครอบงำจิตใจคนที่ไม่หวังมรรคผลนิพพานได้ง่ายแต่คนที่มีความหวังในมรรคผลนิพพานความสงบเย็นของชีวิตเนี่ยรูปโฉมโนมพันของใครจะทำครอบงำจิตใจคนที่หวังมรรคผลนิพพานได้ยากถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะไฟฟ้าแสวงหามรรคผลนิพพานเนื้อหนังใครจะสวยยังไงจะงามยังไงเหมือนพระเจตสัญญังกูมันเขาก็สวยไหมสวยกว่าของเราที่บ้านไหมเขายังไม่สึกเนี่ยของเราทำไม่สวยกว่าเขาไม่น่าสึกถ้าคอยมาเนี่ยดูท่านก็บอกว่าลูกชมนมพันมันไม่มีที่อยากนั่นได้สำหรับคนที่มีความมุ่งหวังอย่างสูงสุดในมรรคผลนิพพานลูกโฉมโนมพันจะครอบงำจิตใจไม่ได้ท่านก็ตรัสเรื่องอะไรไม่มีรูปอะไรที่ครอบงำจิตใจบุรุษเท่ากับรูปของสตรีไม่มีรสไม่มีสัมผัสไม่มีเสียงมีกลิ่นอะไรที่จะครอบงำจิตใจบุรุษเท่ากับรูปรสสัมผัสของสตรีแล้วก็ตรัสตรงกันข้ามก็ไม่มีรูปอะไรที่ครอบงำจิตใจสตรีเท่ากับรูปของบุรุษไม่มีเสียงอะไรที่จะกังวานพูดมาแล้วกระทบหูเนี่ยจะครอบงำจิตใจสตรีเท่ากับเสียงของบุรุษเป็นกระทั่งกลิ่นรสสัมผัสตัดตรงกันข้ามถ้าเขาเหล่านั้นไม่เคยที่จะมีความมุ่งหวังในมรรคผลนิพพานมันก็จะครอบงำแล้วก็ท่านให้เจริญเรื่องที่เราสวดกันเกสาโลมาตัดโจรหนังใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดน้ำเหลืองกระดูกถ้าเจริญบทนี้อยู่ก็จะชะลอหรือบรรเทาหรือทำให้จางหายไปจากความหลงไหลในรูปในเสียงในกลิ่นในรสซึ่งกันและกันหลงอย่างเดียวไม่พอมันยังมีหึงมีหวงมียึดให้แย่งไม่ได้บางทีอย่าว่าจะแย่งบางทีเนี่ยเราดูละครก็จะเห็นว่าก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็หึงระแวงไปหมดความระแวงความหึงนี่มันทำให้จิตใจปั่นป่วนไม่มีความสุขแม่ขาวมีบางไม้มาอยู่สองสามคืนนี้ที่บ้านมันจะเป็นยังไงพ่อบ้านจะมีใครไปตุกติกมีใครตีท้ายครัวไหมตะแวงมันไม่โยมมีแว๊บแว๊บไปมั้งถ้าใครนั่งระแวงก็จะไม่เป็นสุขเลยถือศีลก็ไม่เป็นสุขจิตใจปั่นป่วนไปหมดเนี่ยมาบวชสักสามเดือนนี่จะระแวงไหมโยมทั้งบ้านจะเป็นยังไงใครหลอกว่ากูจะมาเที่ยวไรเที่ยวขืออะไรกันบ้างมันก็เลยทำให้จิตใจปั่นป่วนเพราะนั้นถ้าคนเห็นโทษเห็นภัยเห็นทุกข์เหล่านี้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นควบคุมกันที่ผัสสะที่ตาไปเห็นหูได้ยินนั้นไปบิณฑบาตยังไงก็ต้องลึกไว้บ้างเขาใส่บาตรเขาสวยมีไหมสิริมาบางใหญ่ชิตตี้มีบ้างไหมน้องเนรเจอน้องสิริมาที่บางใหญ่สิติมีป่ะมีขับมาคุ้มโป่งเอาน้ำสาดนี่คนนั้นต้องระวังตัวแม่ขาวก็เหมือนกันเนาะจะมาเจอใครถือศีลหล่อๆแล้วก็เกิดกลับไปนอนคุ้มโป่งที่บ้านคำขวนแย่เลยเสียฟองเสีย
เอกลักษณ์ของความเป็นผู้ที่มั่นคงในศีลในธรรมพวกที่จิตใจวกโยกเยกโครงเคลงกันครอนทิ้งครอบครัวอย่าล้างอะไรต่างๆนานาเพราะคนพวกนี้ไม่รู้จักคำว่าผัสสะมันร้ายแรงยังไงนี่ที่บอกอยากจะตอบย้ำว่าหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านรู้สึกต่อเรื่องนี้สูงมากท่านได้เขียนประโยคเหล่านี้เนี่ยชัดเจนที่สุดของความเอาใจใส่ต่อความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องผัสสะไม่งั้นประโยคเหล่านี้จะไม่หลุดออกมาได้ทุกเกิดที่จิตเพราะทำผิดเมื่อผัสสะทุกจะไม่โผล่ถ้าไม่โง่ก็ต้องมีผัสสะทุกจะไม่มีถ้าเราเข้าใจดีควบคุมดีศึกษาปฏิบัติมาดีต่อผัสสะแล้วมันจะทำให้เราชนะทั้งปวงจะเป็นผัสสะทางลิ้นแล้วก็ทางเรากินอาหารเนี่ยควบคุมไม่ดีรู้สึกไม่ดีมันจะควบคุมไปจุดอื่นได้หมดทั้งเรื่องเพศเรื่องสัมผัสทุกส่วนเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราไม่ได้จับจุดนี้ถ้าพูดถึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะมีอะไรเป็นจุดเด่นก็น่าจะจุดเนี้ยที่เด่นที่สุดที่เราสวดกันนะคำสอนที่สอนมากที่สุดรูปุปาทขันโธนี่มันพอเห็นแล้วมันจะเกิดคำว่าเวทนาก็รู้สึกเป็นสุขไม่ได้ดูได้เห็นชื่นชอบก็เป็นสุขถ้าเห็นอะไรที่มันน่าเกลียดน่าชังก็รู้สึกไม่อยากดูไม่อยากเห็นไม่อยากได้กลิ่นแบบนั้นรำคาญจมูกไม่อยากเห็นรูปแบบนั้นรำคาญตาไม่อยากได้ยินเสียงแบบนี้รำคาญหูไม่ทราบว่าไปอยู่ด้านหลังได้ยินหมาเห่ากัดกันนี่รำคาญหูบ้างไหมแอลซาติดแอร์เราคงไม่ได้ยินเท่าไหร่มันใกล้ใกล้คอนโดมาเอาละสรุปว่าเราเนี่ยต้องปักหลักให้สัตว์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้มันลากเราไปทุกวันเลยจะมาถือศีลมันก็อยากจะลากไปด้วยละครตอนนั้นไปถึงไหนดนตรีเพลงเขาบรรเลงกันสนุกยังไงเรามักกักสัตว์ทั้งหกเอาเชือกผูกปักหลักไว้ที่วัดที่ศาสนาจะได้ไม่ถูกหูตาลากไปเหมือนสัตว์แต่ละชนิดจระเข้ก็จะลากสัตว์อื่นที่ผูกรวมกันติดไม่ลงน้ำก็ต้องคิดให้ดีเลยว่าเรื่องเหล่านี้บางคนเนี่ยทำไมถูกลากไปโอ้โหเลือดเกิดกำลังตัวไหนมันมากเอาสมมติตัวลิ้นเนี่ยอย่านึกว่ามันไม่มีบทบาทเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องเนี่ยพาแม่วันแม่ต้องมีข่าวของเจ้ามือนี่พาแม่ไปกินอาหารกันแล้วกลับดึกผู้หญิงคนหนึ่งก็จะแวะเข้าปั๊มก็ถูกข่มขืนเนี่ยไปกินกันไกลๆไปโดนลูกหลงตายก็มีลิ้นลากไปปรุงแกงกินกันในบ้านน้ำพริกด้วยจะอะไรก็สบายปลอดภัยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยร้านอาหารไกลๆถ้าไม่ร้านดีวัดมาจากไหนอยู่อ่างทองมาจากไหนปทุมโอ้ยขับรถมาข้ามจังหวัดอาหารแถวนั้นไม่มีสองจังหวัดนั้นไม่มีอาหารกินมากินกันทีไอ้นี่ลิ้นลากมาลิ้นลากมาส่วนตาลากไปด้วยกระบวนไปทั่วโลกเลยแม่มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งขายหน้าได้คนสุพรรณขายหน้าได้80กว่าล้านเที่ยวรอบโลกเลยอายุประมาณเลยจำได้สมัยนั้นคุณเสวกเปรียมพงศาลเป็นรองนายกมนตรีนิมนต์มาไปเทศที่อังกฤษแกก็ไปฝรั่งเศสไปกินไปหลายประเทศไปก็แก่แล้วนะเจออะไรซื้อตังค์เยอะมาไปสวิตซ์ซื้อน้ำหอมซื้ออะไรฝรั่งเศสก็ซื้อ
ซื้อไว้มากๆต้องฝากกันพระหิวนี่เป็นบ้าหอบฟางเลยตาเห็นอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ถูกใจอยากซื้อนี่ก็อยากได้อยากดูอยากเห็นอยากซื้ออยากได้บรรลัยไหววอดหมดมันจะเอาที่ไหนมาซื้อได้ตลอดทุกอย่างที่ดูที่ชอบใจเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้เรามาศึกษาสำรวจตรวจดูแล้วการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดจริงๆคำสอนเนี่ยสุดๆไม่มีศาสนาถ้าจะคุยว่าศาสนาพุทธมีจุดเด่นที่ไหนเราไม่ใช่พวกเทวนิยมเรามาดูถึงเหตุผลทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจพระเจ้าหลักหรือว่ากิเลสหลักถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเชื่ออย่างเดียวไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรมากำกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ได้ถ้าตาบอกเป็นตาของพระเจ้าพระเจ้าให้ไปดูนู่นดูนี่ก็ไปเลยแต่ถ้าดูแล้วมีสติล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วระวังระวังอย่ารักอย่าชังอย่าบูบวาไปกับมันจะต่างกว่าคนปกติธรรมดาคนธรรมดาทั่วไปกับคนที่เรียนรู้ฝึกฝนฝึกฝืนฝึกหัดปฏิบัติประพัทธ์อย่างดีเนี่ยมันจะต่างกันลิบโลกแค่ไม่ต้องอะไรพอเห็นแล้วก็โอ้โหนี่ก็เหนื่อยแต่เห็นแล้วก็เอ้ยอะไรมันต่างโอ้โหโอ้โหมันสุดยอดอย่างนั้นมันสุดยอดอย่างนี้เนี่ยเราก็เผลอบ่อยๆกันใช่ไหมโอ้โหโอ้โหจะแย่ไม่หูมันไม่ได้ไงนิ่งดูมันอย่างปกติอย่างรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันบ้างไม่ได้ไงถ้าเราถึงขั้นนี้ได้แล้วเนี่ยชีวิตมันจะปกติเย็นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสวรรค์ทั้งหกนรกทั้งหกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ใช้คำว่าชะพัสสายตนิกะสวรรค์ชะพัสสายตนิกะนรกนรกเกิดขึ้นที่หูที่ตาที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจถ้าเห็นอะไรดูอะไรแล้วมันร้อนก็เป็นนรกที่ก็ว่าแม่เห็นอีกคนนี้กูเกลียดมันไส้อิจฉาก็อิจฉาตาร้อนเรียกว่าตามันเป็นนรกถ้าได้ฟังหูหูได้ยินเสียงคนนี้แล้วแหมเสียงมันนี่บาดจิตบาดใจร้อนลุ่มกลุ่มทุกเสียงนั้นก็มากระทบให้หูเป็นนรกแต่ต้องกันข้ามถ้าเห็นแล้วมันดีใจหรือว่าเห็นแล้วดีดีซ้อนดีไหมบ้างไอ้ตรงนี้ลึกคือเห็นแล้วเนี่ยเราสามารถมีสติควบคุมไม่ปล่อยให้ความรู้สึกรักหัวปักหัวปั๊มชังหัวฟัดหัวเหวี่ยงจนหัวเราเสียศูนย์แต่เราดูมันด้วยสติปัญญาเนี่ยเราจะไม่เสียศูนย์เลยตรงนี้ที่เรียกว่าดีใจเพราะเราไม่เสียศูนย์เนี่ยเป็นสวรรค์ที่แท้จริงแต่คนส่วนใหญ่มันน้อยในโลกนี้ที่มันจะรู้สึกว่ามันไม่เสียศูนย์แล้วเป็นเรื่องดีใจบางคนบอกว่าถ้าไม่เสียศูนย์ไม่โอ้โหไม่ชอบสุดขีดไม่ชังสุดขีดมันผิดปกติถ้าเจอคนวันนี้มาพูดคำสอนพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องแล้วแต่ถ้าบอกเดี๋ยวนี้เราดีใจจริงๆที่เมื่อตาเราเห็นหูเราได้ยินเราไม่หวั่นไหวบูบวาบร้อนรุ่มกลุ่มทุกข์เหมือนแต่ก่อนนี่เนี่ยมันดีใจอย่างนี้ไปสวรรค์เลยแล้วถ้าทำไปหนักสูงขึ้นจนเห็นแล้วแทบจะไม่ต้องทำอะไรบอกเย็นเย็นไว้เย็นเย็นไว้ได้ยินเราเย็นเย็นไว้เห็นแล้วเย็นเย็นไว้เนี่ยนี่ก็บอกสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่ควบคุมผัสสะได้มันเย็นไว้เย็นไว้ตาก็เป็นนิพพานหูก็เป็นนิพพานในช่วงเข้าพรรษานี่แหละเขาฝึกหูนิพพานตานิพพานอย่างที่เคยเล่าอย่าไม่อยากฟังหลานเอาเรื่องของหลวงพ่อดีมานิกาหลานมาพูดตั้งนานไม่สนใจคำพูดเล่าเรื่องคนโน้นคนนี้ถามญาติเป็นไงไม่ได้ยิน
ได้ยินเรื่องที่มึงพูดไม่อยากได้ยินกูอยากเอาหูเข้าพรรษาอยากจะฟังแต่เรื่องดีๆที่มันไม่เป็นกิเลสเสียเวลาฟังเรื่องไร้สาระนี่แต่ถ้าเราตื่นเช้ามาฟังเรื่องเหล่านี้กันไว้ทุกวันทุกวันบ่อยๆเข้าสะสมไปสะสมมาปัญญาวิมุตติก็จะเริ่มเกิดไปฝึกหนักๆทำจิตให้เข้มแข็งเจตวิมุตติก็มีพลังถ้าสองพลังนี้ขับเคลื่อนกันดีชีวิตเราก็หลุดรอดหลุดพ้นอยู่รอดปลอดภัยซึ่งต่างไว้พวกที่ติดเห็นแล้วติดได้ยินแล้วติดชิมรสแล้วติดได้ดมแล้วติดได้สัมผัสแล้วลมแล้วติดได้จิตระลึกนึกน้อมไปในเรื่องอะไรที่เขาหลงก็ติดโอ้ยอารมณ์นึกคิดไฟแต่ติดอยู่เคล้าคลึงเคลียคลออยู่กับเรื่องที่ติดไปหมดไม่ไหวยังไงมันหลุดมันรอดมันลอยมันเบามันสบายไปซะบ้างชีวิตสัมผัสตัวนี้ไว้บ้างที่บอกว่าชาวนาก็จ้องแต่ข้าวเปลือกพืชผลไร่สวนอะไรข้าราชการก็จ้องแต่จะเคลื่อนสีขั้นแม่ค้าก็จ้องจะกำไรเพ่งเก่งเล็งกะด้วยอภิชาวิสมะโลภะคือเพ่งอยากจะเอาจะได้แต่เรื่องพวกนี้จนครอบงำปิดกั้นไอ้ที่ว่าเย็นๆนี่ไม่รู้จักเลยรู้จักแต่ดูแล้วมันร้อนร้อนร้อนเมื่อคืนดูข่าวแล้วก็เศร้าใจไอ้คนต่อยมวยแก้วทงสิริมันว่ามันชนะแน่ๆกรรมการนั่นก็มันร่วมกันโกงจริงๆตอนนี้ทั้งโลกเลยทุกประเทศเลยลงประนามว่าโกงปล้นชัยชนะในตันตุจิอะไรนี่เขาบอกถ้าเหรียญทองเขาจะให้10 ล้านตอนนี้เขาทำให้นะคนไทยลงมติกันหมดเลยว่าเดี๋ยวแก้วกลับมาเนี่ยทำเหรียญทองให้พิเศษเอาให้จะมากรบดำโอ้ยแต่มันก็ร้องไห้เป็นวักเป็นเวไอ้ฝรั่งที่เป็นพวกกรรมการที่ไปเห็นด้วยกับว่าแก้วชนะโอ้ยเถียงกันเป็นไฟเลยนะพอประกาศว่าไอ้นั่นจีนจะนับโน้เลยไม่หลับก็แพ่งอะไรก็เพราะแพ่งเหรียญทองมากไปเลยร้องไห้โฮบนเวทีกันแต่ถ้ามันมาเพ่งความสงบเย็นไอ้ตัวที่ไม่ได้ผิดหวังเนี่ยถ้าพลิกจิตดีๆเนี่ยถือว่านี่มันมาสอบพิสูจน์ชีวิตเราว่าเราจะเย็นในสถานการณ์ร้อนรุ่มเป็นหลวงพ่อพุทธาชอบอธิบายไม่เหมือนใครอยู่ประโยคนึงคือประโยคว่าจุดเย็นสูงสุดในเตาหลอมเหล็กเตาหลอมเหล็กมันไฟดังนั้นเผาเหล็กเนี่ยให้ละลายแต่มันมีจุดเย็นอยู่เนี่ยหรือทั้งที่ถ้าเกิดเปรียบว่าเพชรในหัวคางคกใครเห็นคางคกก็มองว่าน่าเกลียดไม่ชอบตัวสากยักเป็นปุ่มเป็นปักแต่มันมีเพชรอยู่ที่หัวทำยังไงถ้ารู้ว่ามันมีเพชรอยู่ในหัวคางคกถ้ารู้นะต้องรู้นะว่ามันมีมันจะรังเกียจคางคกท่านโยมเพชรราคาหลายล้านฝังอยู่ในหัวคางคกจะเกลียดไหมอยากจะอุ้มเพชรอุ้มคางคกไปนอนเลยนี่ถ้าคนมันรู้ว่ามีเพชรมีสิ่งเย็นสวยสุดชีวิตงามที่สุดถ้าเข้าถึงปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติเชื่อเลยไอการเพ่งเล็งลาภผลอย่างอื่นเนี่ยมันจะลดเพดานลงวูบแล้วแบ่งเผื่อแผ่มาที่ปัญญาวิมุตติตัวหรือเพชรที่หัวคางคกแต่ทุกวันเนี่ยไม่รู้
อะไรที่เป็นฝ่ายเราผิดหวังเนี่ยเราจะอะไรเป็นฝ่ายที่ทำให้เราแพ้เนี่ยเราจะแพ้มันทุกรูปแบบไปไม่ซ่อนชัยชนะอะไรสักเรื่องหนึ่งไว้เนี่ยนะถ้าเรามาพูดกันจังเลยนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นแล้วทำไมตรงนั้นมันเป็นวิกฤตเนี่ยทำไมมันไม่พลิกจิตให้มันปล่อยวางเย็นซะมันไม่ได้เหรียญทองแล้วไม่ได้เหรียญทองแต่ไม่ร้องไห้เนี่ยมันขันน้ำกับขันเงินขันทองไอ้นักกีฬาเนี่ยเอาแต่เรื่องทองแดงเงินทองน้ำไม่ได้เอาไปเวลาตัดสินไม่ตรงใจแพ้ก็เป็นฟืนเป็นไฟไม่มีน้ำอะไรจะดับได้ถ้าพวกเราไปแข่งนะแต่แพ้เนี่ยเราก็คงอย่างน้อยก็ร้องไห้ไม่นานนะหรือร้องแป๊บเดียวมันก็ดีกว่าร้องเป็นเดือนเป็นปีบางคนเหนียวเกินไปมีเรื่องเขาเล่าว่าเนี่ยที่อยุธยาเขามาสัมภาษณ์แต่มาออกช่องอะไรก็ไม่รู้สองวันเขาบอกว่ามีคนตายเด็กอายุ12เชื่อไหมก็เก็บศพดูแลกันมา60ปีจนรุ่นพ่อของเด็กเนี่ยตายไปแล้วก็รุ่นต่อมาเนี่ยเป็นรุ่นหลานแล้วดูแลศพต่อมาเขาบอกเขารักเด็กคนนี้มากเด็กคนนี้มีความดีอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ดีเนี่ยนะยิ่งทำให้ทุกข์ได้เหมือนกันไอ้น่าเกลียดเนี่ยนะทำให้ดีก็กลายเป็นฉลาดขึ้นมาเยอะนั่นพวกเราเรามาอยู่วัดนี้อาจจะมีคนไม่ดีมามั่งอะไรมามั่งก็ต้องดูในมุมดีให้ทราบเมื่อวานนี้มีใครไปบอกหรือเปล่าว่าวัดไม่เลี้ยงข้าวไม่มีอาหารได้ไปซื้อข้างนอกโอ้ยจะมาศาสตร์สั่งว่าให้เอาแกงเลี้ยงมาเอาอะไรมาโยมสมบัติก็ไปขอที่นู่นมาก็บอกเอาลิฟต์ไหมเนี่ยต้องดูให้เห็นจริงหรืออย่างน้อยไปบอกก็ไม่รู้ต้องโทษอย่างน้อยไปก่อนอย่าคุณโทษแม่เขาฝ่ายประชาสัมพันธ์ลงครัวไม่มาบอกให้ดีบางทีไปบอกว่านี่อาหารน้อยคนไปบอกไม่มีเลยไม่มีเลยกันน้อยเนี่ยมันคนละระดับหรือไม่รู้อยากจะไปทานอาหารข้างนอกบ้างอยากให้จระเข้ลากไปข้างนอกมั้งก็เอาละสิ่งเหล่านี้เราจะดูจะเห็นอะไรก็ต้องพยายามชัดเจนในข้อมูลอย่างหนึ่งสติสมบูรณ์ในการรับรู้ผ่านหูผ่านตาอย่างคนที่มีสัมมาทิฏฐิที่ดีงามและรับรองชีวิตงามจริงๆดีจริงๆอาตมาไม่ไปเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปไหนไปทั้งทัศนาจรไม่ค่อยมานิมนต์ไปต่างประเทศพอแล้วอย่ามาลากหูลากตากูไปนู่นไปนี่นั่นเลยสบายสบายโยมอยู่ที่วัดสองสามวันมันมีอารมณ์อยากไปรู้ไปดูไปเห็นที่นู่นดีๆไหมลองบล็อกมันไว้มั้งอย่าให้มันลากกระพือตะพื้นนี่คือจุดเด่นที่สุดในพุทธศาสนาใครไม่รู้เรื่องนี้นะมันจะทำบุญทอดกฐินผ้าป่ากี่วัดกี่วาสร้างโบสถ์ไปร้อยหลังมันก็ไม่เท่ากับสร้างเรื่องนี้ไว้กับชีวิตเราแล้วเราจะกลายเป็นเรื่องฉลาดที่สุดคำว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยมันตรงกันครับคนทั่วไปมันก็มุดหาแต่เรื่องเนื้อหนังกันใช่ไหมไปมุดเมียบ้านเขาไปมุดแย่งผัวมันมุดอะไรมันไม่วิมุตต์มันตรงกันข้ามมันจะมุดหาแต่เรื่องติดหลงไหลเพราะนั้นต้องเข้าใจเรื่องนี้เอาละพอแล้วช่วงนี้ก็จะได้นอนแล้วนะโทรศัพท์มาอีกแล้วรายการนั้นรายการนี้ไม่ค่อยได้หยุดยิ่งช่วงวันแม่หลายช่องหลายสถานีสบายไป2ปี
ตอนเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่มีช่องไหนมานิมนต์เลยไม่เคยโทรมาเลยแต่พอจักจางเรื่องเหลืองแดงไปเอาแล้วเขาเหมือนเดิมอีกแล้วเรียกอาตมาเพิ่งรู้เมื่อวานนี้ว่าคนนี้ถามมากเหลือเกินท่านประชดเลิกแล้วเหรอท่านประท้วงเลิกแล้วเหรอที่กลับมาอยู่วัดเนี้ยทำประชดเรื่องที่ดินโอ้แม่มันยังเข้าใจกันว่าอาตมาเนี่ยไปเพราะประชดไม่เข้าใจว่าเราไปเพราะอยากจะไปพัฒนาสาขาที่มันมีตั้ง9สาขาที่นี่เราก็ทำไว้พอสมควรแล้วแล้วก็เคยพูดไปด้วยถ้าจะแดงขายดีตรงนั้นได้เมื่อไหร่จะอยู่พัฒนาให้แล้วก็มาบวกกับท่านอาจารย์เพิ่มขอปริวิเวกก็เลยกลับมาไม่เกี่ยวกับแม่ประจดประชันงอนคนถามนักเรียนเลิกงอนแล้วเลย ยังเป็นผู้หญิงก็เมื่อวานนี้พอรู้พอให้ข่าวสัมภาษณ์ไปพอดีพอก็สัมภาษณ์มาก็ทิ้งท้ายว่าปีนี้อยู่จำพรรษาที่นี่เมื่อวานนี้คนมาถามแล้วมันจะมาปฏิบัติบ้างดีที่พักพอไหมโอ้ไปดูดิพอไปดูกลับมาโอ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคงใส่จะเต็มศาลาละปีนี้ขออวยพรให้ทุกคนแจ่มแจ้งในจุดเด่นของศาสนาคือผัสสะแล้วนำไปสู่การอบรมฝึกฝนให้เกิดปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติโดยเร็วโดยพลันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ